โอเคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ DMD Music นะครับวันนี้นะฮะเราได้มาสเปซนะครับแล้วก็ได้ศิลปินของเรานะครับขึ้นมาสเปซด้วยนะครับนั่นคือน้องนูนิวครับมาถึงเวลาแล้วฮะที่จะให้นูนิวนะครับได้คุยกับทุกคนผ่านสเปซนะครับพร้อมหรือยังนูนิวพร้อมแล้วครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นสเปซกันนะฮะแล้วก็มาคุยกันเกี่ยวกับซิงเกิลที่3ของนูนิวนะครับเพลงขึ้นใจแต่ว่าก็ขออนุญาตนะฮะที่จะมิวเสียงตัวเองไว้เพราะว่าคิดว่าแฟนๆอยากจะฟังเสียงนูนิวมากกว่านะครับโอเคมาเราเริ่มเลยดีกว่าครับนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเกือบเย็นครับวันนี้เราก็จะมาไขข้อขึ้นใจไปกับนูนิวกันนะครับสำหรับซิงเกิลที่3ของผมตอนนี้ก็มีคนฟังประมาณเข้ามาแล้ว 2.9K ครับรู้สึกว่าไม่ได้สเปซนานมากเลยครับล่าสุดแบบสเปซไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้อะนานมากเลยครับคิดถึงสเปซมากรู้สึกว่าไม่ได้คุยกับทุกคนผ่านทางนี้มานานแล้วออกมาประโยคนั้นก็ตื่นเต้น 3.7K แล้ว 3,700 ครับเยอะแยะเลยเพลงนี้ก็ได้พี่แอมของเรานะคะมาแต่งให้อีกแล้วพี่แอมแต่งเพลงให้ผมเยอะมากเลยตั้งแต่แบบช่วงนิ่งเฮียแล้วโอ้โหตั้งแต่ตอนนู้นก็คือจริงๆพี่แอมแต่งให้ผมน่าจะเป็น10เพลงแล้วแหละ แต่ว่าแต่ละเพลงที่พี่แอมแต่งมาให้ก็คือเพราะทุกเพลงเลยและเพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงที่พี่แอมก็ชอบมากๆเหมือนกันครับใครที่มีคำถามก็ติดแฮชแท็กมาได้เลยนะคะแฮชแท็กไขข้อขึ้นใจไปกับนูนิวนะแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้มาสปอยเยอะอะไรมากมายนะคะมาแค่แบบคุยคร่าวๆให้ทุกคนให้เราได้มาบิ้วไปด้วยกันพรุ่งนี้เราจะได้มาให้น้องขึ้นใจแบบบูมๆเลยให้ทุกคนได้เห็นน้องไปด้วยกันครับมาก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะอ่านคำถามที่ทุกคนติดแฮชแท็กมานะครับ เลื่อนๆดูทุกคนก็ติดมากันเยอะเหมือนกันนะเลือกอ่านยากมากเลยครับคำถามแรกแต่จริงๆก่อนน่าจะเข้ามาก็เลื่อนๆดูแล้วแหละครับมีคำถามที่คิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันก็เลยลิสต์มาบ้างพอจะลิสต์มาบ้างเหมือนกันครับคำถามแรกนุนิวมีความคาดหวังกับซิงเกิลนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆคาดหวังดูซิงเกิลอยู่แล้วแหละครับไม่ว่าจะหมอนอิงหรือเอหรือบูมิ่งใช่แต่ว่าซิงเกิลนี้ก็ค่อนข้างคาดหวังเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นแนวที่ชอบมากๆด้วยเป็นแนวที่แบบฟังแล้วชอบอ่ะก็เลยอยากให้คนได้ฟังเยอะๆเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องนี้ก็แอบสำคัญเหมือนกันครับอยากให้แฟนๆแบบช่วยแชร์ด้วยเพราะว่าเหมือนวันก่อนได้ไปเจอกับทาง Universal Music มาครับแล้วทาง Universal Music บอกว่าถ้าเกิดภายในช่วง24ชั่วโมงหลังจากปล่อยเพลงอ่ะจะสำคัญมากๆเลยครับถ้าเกิดว่ามีคนแชร์เยอะมีคนฟังเยอะเหมือนเขาจะเปิดการมองเห็นด้วยครับให้เกิดให้คนที่แบบเล่น YouTube หรือว่าฟัง Spotify เงี้ยได้เห็นเพลงนี้เยอะมากขึ้นใช่ก็อยากให้แฟนๆช่วยแชร์ด้วยครับเพลงนี้ก็คาดหวังมากๆเลยจริงๆอยากจะให้น้องเป็นเหมือนรักแท้ด้วยแหละครับอยากจะให้คนรู้จักเยอะๆเหมือนรักแท้เลยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากเลยโอเคคำถามแรกจบครับ 4,100 คนแล้วเยอะมากเลยยังอยู่กันใช่ไหมครับถ้ายังอยู่ขอสัก1ตัวได้ไหมอีโมจิอ
ู่ไหมนะมายังนะมาแล้วหัวใจเต็มเลยครับสีม่วงสีแดงสีฟ้ามาคำถามที่2กันครับวันถ่าย MV เป็นยังไงบ้างอากาศร้อนจนขึ้นใจเลยไหม จริงๆวันถ่ายไม่ได้ร้อนแค่วันถ่าย MV เอาจริงๆไม่ได้ มันร้อนทุกวันแหละ ช่วงนี้ร้อนทุกวันเลยวันนี้ก็ร้อนมากด้วยครับแต่วันถ่ายวันนั้นนะก็ร้อนมากเหมือนกันวันที่ถ่ายคอนเซปต์โฟโต้ก็ร้อนมากวันที่ถ่าย MV ก็ร้อนด้วยครับแต่ว่าถึงจะร้อนเราก็สู้ครับ มันร้อนจนขึ้นใจจริงๆนั่นแหละครับเพราะว่ามีถ่ายแบบเอาท์ดอร์ด้วยใช่ร้อนมากเลยแต่ว่าภาพออกมาสวยมากดูแฟชั่นมากเลยครับจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นน่ะเป็นดูแบบโทนเย็นโทนดูแล้วโอ๊ยอากาศแบบฟ้าสวยครึ้มๆแต่ของจริงคือแดดแรงมากแดดแรงมากเลยครับแต่ว่าเพื่อภาพที่สวยเราก็ต้องสู้ครับสู้มากวันถ่าย MV ก็ได้ถ่ายเหมือนโหเขาเรียกว่ามันเป็นสตูไหมนะแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนปราสาทสักอย่างนี่แหละครับแต่ในโลเขาก็มีแอร์ให้อยู่ครับวันถ่าย MV อาจจะไม่ร้อนขนาดนั้นแต่ว่าวันถ่ายคอนเซปต์โฟโต้ร้อนมากช่วงนี้ร้อนมากๆจริงๆครับไม่กล้าออกไปไหนตอนกลางวันเลยอ่ะถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องแบบทากันแดดเยอะๆด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวผิวเสียแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง YouTube กับ Spotify ครับอาจจะบอกว่าเห็นเรื่อง Verify Spotify ครับผมคุยกับทางค่ายแล้วนะทำไปแล้วเรียบร้อยครับก็อยู่ในขั้นตอนรอทางแอปเขาพรูฟมาครับใช่รอเขาอยู่นะทำไปเรียบร้อยแล้วครับอยากให้มีติ๊กถูกเหมือนกัน มาคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าครับคำถามข้อที่3จะมีโอกาสได้เห็นนิวเล่นเปียโนร้องเพลงขึ้นใจไหมคะเปียโนหรอเล่นเปียโนร้องเพลงขึ้นใจไหมในคอนเซ็ปโฟโต้ที่ปล่อยออกมาก็มีแบบในทีเซอร์ด้วยมีซีเล่นเปียโนใช่ไหมครับเล่นเปียโนอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่นมานานมากแต่ว่ายังไม่มีเวลาเรียนเลยครับแต่ว่าบอกแอบบอกนิดนึงแล้วกันครับว่าอีกเดี๋ยวอีกสักไม่นานอีกแป๊บนึงนี่แหละครับก็เดี๋ยวจะเข้าคอร์สเรียนเปียโนเหมือนกันแต่ว่าเรียนมาทำอะไรเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ครับอยากเรียนมากตื่นเต้นนะผมมาชอบเสียงเปียโนมากเลยรู้สึกว่าถ้าร้องชอบตัวเองเวลาร้องเพลงกับเสียงเปียโนครับรู้สึกว่าเสียงตัวเองเข้ากับเสียงเปียโนมากๆเลยเพราะปกติผมชอบร้องสบายๆนุ่มๆร้องเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียงเปียโนมันก็ฟังสบายๆเรื่อยๆด้วยครับถ้าร้องไปเล่นไปจะต้องเท่มากแน่ๆอยากลองเล่นดูพี่โตอยากเล่นให้ได้แบบพี่โตเลยครับแต่ว่าอันนั้นจะยากเกินครับพี่โตเก่งเกินไปนุ่นนิวเอาได้แค่แบบเล่นเพลงตัวเองร้องเพลงตัวเองละกันแต่พี่โนก็เล่นยากนะมันเล่นทั้งสองมือแบบมือหนึ่งก็กดคอร์ดมือหนึ่งก็กดโน้ตน่ะมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับกว่าจะเล่นได้คล่องแยกประสาทไม่ออกแล้วก็ถ้าเล่นเปียโนนิ้วจะยาวขึ้นไหมครับเหมือนเขาบอกว่าถ้าเล่นเปียโนแล้วนิ้วจะยาวขึ้นนะเพราะเราต้องเอื้อมไปกดอันนู้นอันนี้ที่แบบไกลๆอ่ะแล้วนิ้วเราจะยืดไหมไม่รู้ครับเล่นแล้วอาจจะนิ้วสวยกว่านี้ก็ได้อยากเรียนแล้วครับเรามีเวลาก่อนแต่ว่าอีกไม่นานนี่แหละครับไปคำถามข้อต่อไปดีกว่าข้อ4ชุดไหนใน MV หรือชุดไหนในคอนเซปต์โฟโต้ที่นุ้นนิวชอบมากที่สุดชุดเอาคอนเซปต์โฟโต้ก่อนละกันครับชุดมีหลายชุดเลยมีชุดสีดำชุดเสื้อแดงแล้วก็ชุดขาสั้นจริงๆสวยทุกชุดเลยครับขาสั้นก็น่ารักสีแดงก็เฮนิวมากนั่งกับไฟมีแบบจุดบนโซฟาแล้ว
แต่ว่าที่ชอบถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นสีดำครับเพราะว่าดูเท่ดีดูแฟชั่นด้วยมีความแบบเชิ้ตแขนยาวขายาวแล้วเป็นมันดูแฟชั่นน่ะดูเฮียนิวเหมือนกันครับแล้วก็ชุดสวยมากด้วยเป็นจากแบบของดอเช่เลย วันนั้นก็กลัวทำชุดเขาเปื้อนเหมือนกันครับ นั่นแหละครับชอบชุดสีดำดูเท่ดีส่วนชุดใน MV ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นประมาณ 2-3-4 ชุดแล้วแหละหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็มีชุดเล่นเปียโนมีชุดชุดเปียโนกับชุดขาวข้างหน้าน่าจะคนละชุดกันแล้วก็มีชุดที่นอนอยู่ด้วยในทีเซอร์แต่ถ้าที่ชอบที่สุดจะเป็นอีกชุดนึงครับยังไม่ได้ปล่อยออกมาเลยเป็นชุดสียังไม่บอกดีกว่า เป็นอีกชุดนึงเหมือนกันครับชุดนั้นดูแบบดูชุดนั้นไม่ค่อยได้ใส่อ่ะไม่ค่อยได้ใส่แบบนั้นเท่าไหร่ครับแทบไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ำดูแพงแพงก็แพงแหละครับดูหรูดูฮารุฮาราละกันครับดูเป็นนั่นแหละรอดูครับยังไม่ได้ปล่อยออกมาใน MV ครับใช่อยู่ในนั้นแหละสวยมากชุดนั้นแบบใส่แล้วหล่อมากเลยแล้วมั่นใจไปไหมไม่หรอกเนาะยังอยู่ใช่ไหมครับเหมือนคุยคนเดียวเลยอ่ะผมก็พูดไปเรื่อยๆเลยเนาะคำถามต่อไปดีกว่าคำถามต่อไปข้อที่5ข้อที่5ในฐานะศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์มาและปล่อยเพลงมาประมาณ3เพลงแล้วมีแพลนจะเอาใหม่ครับในฐานะศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์มาและปล่อยเพลงมาประมาณ3เพลงแล้วมีแพลนที่จะมีอัลบั้มและคอนเสิร์ตช่วงไหนคะอยากให้เกิดในปีนี้จังจะมีโอกาสไหมถ้าพูดถึงเรื่องอัลบั้มกับคอนเสิร์ตหรอครับอัลบั้มมีอยู่แล้วครับจริงๆคอนเสิร์ตก็มีนะอัลบั้มก่อนละกันครับอัลบั้มจริงๆช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงทยอยอัดเพลงแล้วครับเพราะว่าซิงเกิลที่ปล่อยออกมาครับก็จะอยู่ในอัลบั้มด้วยอยู่แล้วไม่ว่าจะมอนอิงเอหรือว่าขึ้นใจก็จะอยู่ในอัลบั้มด้วยอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมีอีกหลายเพลงเลยที่จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มด้วยตอนนี้ก็กำลังทยอยอัดอยู่ครับแล้วก็พูดถึงซิงเกิล4ด้วยละกันซิงเกิล4ก็จริงๆมีอีกหลายเพลงเลยครับที่แบบมีแล้วตอนนี้มันเพราะหลายเพลงมากไม่รู้ว่าจะเลือกเพลงไหนเป็นซิงเกิล4ดีใช่มันเพราะหลายเพลงมากเลยครับ แต่ว่ามีแหละอีกมีหลายเพลงรออยู่นั่นแหละครับมีเพลงเพราะๆอีกเต็มเลยอยากขิงทุกคนมากแต่ละเพลงก็จะเป็นก็จะมีเป็นแนวแบบอาจจะไม่ได้แหวกมากมายแต่ว่าก็จะไม่ได้คล้ายไม่ได้เหมือนกับที่ปล่อยมาครับก็จะมีแนวที่เปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันใช่ส่วนเรื่องคอนเสิร์ตมีแพลนไหมคอนเสิร์ตจะบอกว่าแพลนไว้ว่าอยู่ปีนี้แน่นอนอยู่แล้วครับใช่ปีนี้มีคอนเสิร์ตแน่นอนแต่ว่าทุกคนต้องรอดูว่าเป็นช่วงไหนครับเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าเกิดว่าบอกทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ามีคอนเสิร์ตจะมาดูกันไหมอะครับมาดูกันด้วยนะชวนเพื่อนๆมาดูด้วยก็ได้ครับจริงๆผมก็ว่าจะชวนเพื่อนมาดูเหมือนกันนะ เป็นคอนเสิร์ตแบบของเป็นเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวละกันครับครั้งแรกเลยเพราะว่า New Magic Day เป็นแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตแต่นั้นก็ใหญ่มากแล้วแหละแต่นี้จะใหญ่กว่านั้นอีกครับมีเริ่มคุยแล้วเหมือนกันครับเรื่องคอนเสิร์ตแต่ว่ายังไม่บอกรายละเอียดเยอะละกันครับใช่เริ่มแล้วแหละแพลนไว้แล้วเรียบร้อยครับรอดูเลย
ข้อต่อไปดีกว่าครับข้อต่อไปร่วมงานกับพี่อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ไม่ต้องถามทุกคนก็น่าจะรู้ครับพี่อิงฟ้าน่ารักมากน่ารักมากๆมากๆมากๆเลยผมก็จริงๆรู้จักพี่อิงฟ้ามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแหละในฐานะนางงามครับโหรู้จักมาอยู่แล้วแล้วก็พี่อิงฟ้าเคยประกวด The Voice ด้วยใช่ตอนแรกที่เจอวันถ่าย MV จริงๆวันถ่าย MV เป็นวันแรกที่ผมได้เจอพี่อิงฟ้าเลยครับวันที่เจอครั้งแรกก็ยังทำตัวไม่ค่อยถูกอ่ะยังแบบเกรงๆอยู่เลยครับผมมาแบบเวลาที่เจอใครใหม่ๆจะชอบเกรงกลัวเขาดุกลัวพี่อิงฟ้าดุเหมือนกันครับก็แอบเกรงไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ทำงานด้วยกันก็หายเกรงขึ้นครับพิงฟ้าไม่ดุเลยด้วยใจดีมากขี้เล่นด้วยครับมองพิงฟ้าเหมือนเป็นพี่สาวที่ใจดีมากๆคนหนึ่งแต่พิงฟ้าบอกผมว่าเหมือนเป็นแม่เหมือนเป็นแม่กับลูกเลยแต่ว่าผมไม่เอาไม่ต้องเป็นแม่หรอกครับไม่เอาแม่เอาเป็นพี่สาวละกันใช่ก็เป็นพี่สาวกับน้องชายครับ ดีใจมากที่พี่อิงฟ้ารับเล่นเป็นนางเอกซิงเกิลที่3ของผมดีใจมากรู้สึกเพลงนี้เข้ากับพี่อิงฟ้ามากเลยครับ ไม่ว่าจะทั้งมูดเพลงหรือว่าแบบความใดๆก็ตามพี่อิงฟ้าดูเหมาะกับเพลงนี้มากใช่พี่อิงฟ้าสวยมากเลยใน MV แล้วก็พี่อิงฟ้าช่วยโปรโมทเพลงผมตลอดด้วยเห็นใน X บ่อยๆเลยค่ะไม่ว่าจะทั้งในไลฟ์พี่อิงฟ้าก็จะช่วยโปรโมทให้ที่งานพี่อิงฟ้าก็ยังโปรโมทให้อีกช่วยโปรโมทเยอะมากขอบคุณมากๆเลยครับน่ารักที่สุดเลยอยากร่วมงานกับพี่อิงฟ้าด้วยอีกเยอะๆเลยครับเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เจอกันอีกใช่แต่ด้วยพี่อิงฟ้าคิวแน่นนาเราก็แน่นเหมือนกันเราก็คิวแน่นเหมือนกันจริงๆคิวจะแมทช์กันนี่ยากมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แฟนของพี่อิงฟ้าก็น่ารักมากด้วยครับอยากฝากทั้งแฟนๆของผมด้วยแล้วก็ของนางเอกด้วยครับของนางเอกอย่างพี่อิงฟ้าด้วยให้ช่วยพาน้องขึ้นใจไปไกลๆเลยนะครับไปไกลๆที่แปลว่าไปได้ไกลๆไม่ใช่ไปไกลๆแบบไปไกลๆครับงงไหมงงผมก็งงข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปเลื่อนดูนี่ดูสิไหนดีนะแป๊บนึงนะคะมันเยอะมากเลยขอดูก่อนนะอันนี้ละกันครับพูดคนเดียวก็เจ็บคอเหมือนกันนะครับนี่กินน้ำก่อนนะครับแป๊บนึงฟังไม่รู้เรื่องนะสิกดอีโมจิขำมาด้วยคำถามข้อต่อไปครับสีประจำตัวนุ่นนิวชอบสีชมพูหรือสีส้มสีใช่จริงๆผมชอบทั้งสองสีเลยนะชอบถ้าเป็น
เมื่อก่อนชอบ2สีเลยครับแต่ว่าที่เลือกสีส้มเพราะว่าช่วงนั้นอินกับสีส้มครับแต่ว่าต้องเป็นส้มแบบสีส้มที่ผมชอบจะเป็นสีส้มแบบส้มพีชใช่อาจจะไม่ส้มแบบส้มจ๋าขนาดนั้นไม่ส้มแบบส้มเป็นส้มที่เรียกว่ายังไงดีดูคุณหนู ส้มพีชครับใช่จริงๆผมก็ชอบหลายสีแหละแต่ว่าสีหลักๆก็จะเป็นสีส้มกับชมพูครับแต่ว่าช่วงนี้อยากช่วงนี้ก็จะอินกับสีชมพูหน่อยๆครับก็เลยเลือกไมค์เป็นสีชมพูด้วยใช่แฟนๆก็น่าจะเห็นก็น่าจะเห็นว่าผมก็ชอบสีชมพูกันเยอะเลยแหละแต่สีส้มก็ชอบนะอุ๊ยเนี่ยเจออีโมจิส้มพีชแล้วแบบใช่เลยมันคือสีนี้เลยครับต่อไปเลยละกันคำถามข้อต่อไปอยากให้ลองให้คะแนนความเศร้าของเพลงขึ้นนะเอ้ยขึ้นใจหน่อยครับให้กี่คะแนนความเศร้าของเพลงขึ้นใจหรอ10เลยครับ10เลยเพราะว่าเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกด้วยแล้วก็มันเศร้าจริงๆนะพอแบบคนรอบตัวที่ฟังอ่ะครับก็บอกว่าเหมือนดนตรีกับมูดเพลงมันพาเศร้าอ่ะพาเศร้ามากเลยใช่ความหมายก็เศร้าเหมือนกันครับเป็นเพลงอกหักดีๆนี่เอง เวลาอ่ะวันก่อนไปถ่ายงานบนตึกครับแล้วมองลงมาก็จะเป็นวิวเมืองเปิดเพลงขึ้นใจนั่งเหม่อออกไปข้างนอกเศร้าเลยไม่รู้เศร้าอะไรครับ มูดมันพาเศร้ามากเลยบวกกับฟิล์มบวกกับที่กระจกเป็นกระจกที่อาจจะกันแสงอาจจะการแสงนิดนึงทำให้มองออกไปแล้วดูแดดไม่ร้อนขนาดนั้นฟ้าแอบมืดๆนิดนึงครับถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนมากๆก็ตามดูเศร้าเลยดูแบบนั่งถ่ายนั่งทำ MV ได้เลยครับ แต่ไม่ต้องกลัวเศร้าขนาดนั้นนะครับฟังแล้วอาจจะไม่ร้องไห้หรอกแต่ถ้าใครที่บังเอิญชีวิตตรงกับเนื้อเพลงก็อาจจะมีน้ำตาซึมด้วยเหมือนกันครับกดอีโมจิร้องไห้เลยใครที่กำลังอกหักนะคะฟังเพลงนี้แล้วเตรียมอะไรเตรียมทิชชู่แล้วกันครับอาจจะไม่ถึงโอ่ง เตรียมทิชชู่เลยครับซับน้ำตาซะหน่อยอ๋อแล้วก็อยากฝากกู๊ดของขึ้นใจด้วยครับใช่สวยมากแต่เอาที่ทุกคนสะดวกเลยนะถ้าอยากซื้อเก็บไว้ก็ซื้อเก็บไว้เลยครับแต่ถ้าไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ฝากงานโชว์เคสด้วยครับโชว์เคสของขึ้นใจก็จะมีในวันที่13นี้นะครับตอน6โมงเย็นที่ไอคอนสยามครับใช่ก็จะมีร้องเพลงด้วยมีร้องขึ้นใจด้วยครับใช่ร้องขึ้นใจให้ทุกคนฟังแล้วก็มีเพลงอื่นด้วยอยากให้ทุกคนมาร่วมงานด้วยครับ
มีอะไรอีกนึงโชว์เคสแล้วก็อ่ะเดี๋ยวหาคำถามอีกสักหนึ่งดีกว่าคำถามมาส่วนใหญ่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีคำถามเลยนะครับเหมือนทุกคนจะล้อเลียนผมเมื่อกี้มีบอกอะไรนะที่อมน้ำอยู่แล้วพูดนะครับไปดูสิคำถามหายไปในหมดแล้วนี้ไหนเลื่อนดูก่อนอยากให้นิวร้องขึ้นใจสักนิดหนึ่งได้ไหมครับลูกมันมีท่อนหนึ่งที่ปล่อยไปแล้วนะขึ้นใจท่อนหรือว่าไปสปอยในงานคอสโมสเย็นนี้ดีกว่าครับ เล่นตัวมา ใช่วันนี้มีคอสโมสเดี๋ยวผมจะขายเพลงขึ้นใจด้วยครับ เพราะว่าปล่อยพรุ่งนี้แล้ว แอบขายในงานได้ไหมครับขอสัก10วีก็ได้อ่ะไม่ขอขายสักนิดนึงครับบังเอิญจังหวะเหมาะเจาะพอดีเลยนะนี่เหมือนคิดมาแล้ว ไหนคำถามล่ะไหนดูซิ เพลงนี้ร้องยากแค่ไหนครับเท่าเพลงอื่นๆไหมนะยากครับผมอยากบอกทุกคนมากว่าเพลงผมมาร้องยากทุกเพลงเลยไม่รู้ทำไมร้องยากจริงๆนะครับทุกเพลงเลยตั้งแต่หมอนอิงเอ๊ะเพลง Blooming Just For You เพลงนี้ก็ยากร้องยากมากมันมาเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องร้องให้ชินก่อนนะครับถึงจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ยากแล้วยังหมอนอิงอะช่วงแรกที่ร้องช่วงแรกที่ปล่อยไปแล้วยังแบบช่วงที่ร้องแรกๆครับร้องยากมากเลยเพราะยังแบ่งลมหายใจไม่ถูกครับเอด้วยบลูมิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ร้องสดดีเกือบตายครับแต่ว่าถ้าเราได้ร้องบ่อยๆแล้วก็จะชินขึ้นครับขึ้นใจก็เหมือนกันใช่ช่วงแรกๆก็ยากครับแบ่งลมหายใจค่อนข้างยากเลยเพลงนี้ใช้ลมด้วยครับเพลงนี้ใช้ลมค่อนข้างเยอะด้วยสปอยนิดหน่อยว่าใช้ลมครับร้องยากแล้วก็บวกกับตามลูกเอื้อนที่ทุกคนเห็นในที่ทุกคนได้ฟังใน MBT Sir ก็มีกลิ่นความแบบว่าความเป็นเอเชียอยู่ก็จะมีความยากเหมือนกันครับเพลงนี้ตอนแบบฝึกร้องคนเดียวอ่ะก็หอบนะหายใจไม่ทันเหมือนกันครับอย่างหมอนอิงอ่ะครับท่อนพรีฮุกจะบอกว่าท่อนพรีฮุกของหมอนอิงนี่ปราบมากเลยนะปราบในความรู้สึกผมมาปราบเซียนมากจะให้เป็นม้อมเป็นประหมอันนั้นนะครับยันจบพีต้องแบบเหมือนจะจมน้ำเหมือนเวลาที่เราแบบดำน้ำลงไปแล้วเราขึ้นมาผิวน้ำต้องเราก็ต้องดำลงไปใหม่มันเหนื่อยมากครับแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะชินแล้วเราก็จะร้องได้คุยกับทุกคนมาครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะต้องถึงเวลาที่ต้องไปเตรียมตัวแล้วแหละครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวสำหรับคอสมอสเย็นนี้ครับใครที่ไปก็ไปเจอกันที่งานนะฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้มีศิลปินแบบที่น่าดูเยอะมากมีทั้งโห
พี่โบกี้แอลลี่มีพี่เนเน่ด้วยมีซีนูนิวซีนูนิวก็น่าดูเหมือนกันนะครับมีพี่ยองแจด้วยแล้วก็พี่ทอยด้วยครับถูกแต่ละโชว์ก็คือแบบน่าดูมากเลยครับน้องแอลลี่ไม่ได้เจอนานมากคิดถึงครับรู้สึกว่าโอ้น้องแอลลี่ก็เป็นนางเอก MV ซิงเกิลแรกของผมเนาะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยครับอยากไปดูน้องแอลลี่ร้องเต้นมาก อยากให้น้องขึ้นใจขึ้นชาร์ตอันดับ1กี่สัปดาห์ยาวๆเลยครับ คำถามนี้อยากอ่าน คลื่นไหนบ้างว่ามาเลยครับก็ทุกคลื่นเลยครับทุกคลื่นที่จะเป็นไปได้เลยอยากให้พี่ๆทางวิทย์คลื่นวิทยุเปิดบ่อยๆเลยครับฝากขอคลื่นฝากขอเพลงขึ้นใจไปทางคลื่นวิทยุเยอะๆด้วยนะเพราะว่าแบบอย่างผมมาเวลาขับรถอาจจะไม่ได้ขับบ่อยนานๆทีครับก็จะเปิดวิทยุฟังเหมือนกันบางทีครับใช่บางทีเปิดมาขึ้นใจเด้งมาอุ้ยเพลงอะไรอ่ะพอจังก็จะหาแหละ อยากให้คนฟังเพลงนี้เยอะๆครับใช่แล้วก็คิดว่าเพลงนี้ถ้าเกิดคนที่ขับรถคนทั่วไปขับรถอยู่แล้วได้ฟังอาจจะชอบครับเพราะรู้สึกว่าเป็นแนวที่คนทั่วไปน่าจะชอบด้วยมันรีเลทกับทุกคนแน่ๆครับไม่ว่าจะทั้งเนื้อหาที่เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็ลึกซึ้งด้วยทำนองที่พร้อมมากๆด้วยครับแล้วก็เห็นทางค่ายเขามีเช่ารถแห่ด้วยนะครับมีโปรโมทแบบรถแห่ด้วยอันนี้แบบผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็โอเคเป็นฟีลลิ่งใหม่ดีครับที่คนทั่วไปจะได้เห็นจะต้องฟีลไหนเนี่ยรถแห่แบบสวัสดีครับผมนุนิวสวัสดีครับผมนุนิวนะครับฝากซิงเกิลใหม่ของนุนิวด้วยนะครับกับซิงเกิล3ครับที่มีชื่อเพลงว่าขึ้นใจสามารถรับชมได้เลยครับทาง YouTube Yandy Music และทาง Streaming Platform ทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับเนี่ยเสียงนี้ก็จะไปตามรถแห่เขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับก็เขินเหมือนกันนะแล้วก็มีหน้าเราแปะไปตามแบบรถอย่างเงี้ยที่วิ่งไปตามท้องถนนก็เหมือนจะมีในอาทิตย์มีเหมือนจะมีอาทิตย์หน้านะครับใช่ใครเจอก็ถ่ายมาลง X กันได้นะครับรถแห่นะครับขึ้นใจแห่ไปเลยคิดภาพแล้วก็แอบขำแต่ว่าก็น่ารักดีครับรอดูจริงๆประเด็นคือเป็นเพลงอกหักด้วยนะครับแต่เป็นรถแห่คนที่ฟังแบบตอนท้องถนนสมมุติเขาอกหักมาแล้วเขายืนรอรถเมย์อยู่เงี้ยแล้วเขาได้ยินเพลงนี้เขาจะร้องไห้ที่ป้ายรถเมย์ไหมครับยืนริมถนนแล้วแบบฟังขึ้นใจแล้วร้องไห้นั่งอ่านแล้วตลกครับว้าวน้องขึ้นใจกับรถแห่มีรอดูนะครับร้องไห้ที่ป้ายรถเมล์ร้องไห้รอรถนานอ๋อยิ่งรอรถนานแล้วแบบร้อนๆหน้ามันเศร้าบวกกับเพลงขึ้นใจวิ่งมาป้าร้องไห้เลยโอเคครับทุกคนเขาฝากโชว์เคสอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่13มากันเยอะๆนะ13นี้นะครับแล้วก็ฝากผ่านเล่นแฮชแท็กทาง X ด้วยนะเอาให้บึ้มๆเลยครับเอาให้ X แตกเลย X ผมค้างแน่นอนเพราะว่าเวลาเล่นแฮกนี้ชอบค้างบ่อยมากเลยจะเล่นกันเยอะๆเลยนะครับให้แบบคนเห็นเยอะๆเลยทั่วบ้านทั่วเมืองขอให้น้องแมสแมสเลยพี่ยังสาธุครับก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวแล้วครับ
พรุ่งนี้ฝากเพลงและ MV ขึ้นใจด้วยนะครับทั้งนานาโนโซนโซนมามีซันชายด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกคนของนุนิวเลยครับแฟนๆที่น่ารักทุกคนเลยแล้วก็แฟนๆพี่อิงฟ้าด้วยครับใช่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับ MV แน่นอนเพราะว่าสวยมากทั้งนางเอกและมูดของ MV นะครับฝากเพลงด้วยนะขอเทรนสักล้านหนึ่งไปเลยครับเวอร์ไปไหมไม่หรอก ล้านหนึ่งไปเลยก็จะหลับฝันดีเลยครับก็จะเป็นวันที่มีความสุขมากๆช่วยเทรนด้วยนะครับเป็นวันที่สำคัญอีกหนึ่งวันเลยมา 4:42 แล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วครับ ก็คราวนี้เป็นงานคอสมอสก็เดี๋ยวเจอกันนะครับต้องไปแล้วต้องไปเตรียมตัวด้วยนั่งอ่านที่ทุกคนพิมพ์แล้วก็เพลินดีครับเอาให้เบิ่มๆมาให้เอ็กซ์แตกใช่ครับขอเทรนที่หนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังผมพูดไปเรื่อยๆในวันนี้มากเลยครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการสปอยสักนิดก็ได้สปอยสนิทซะหน่อยครับไม่รู้ว่าทุกคนได้อะไรมากน้อยแค่ไหนจากวันนี้แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่มาฟังกันตั้ง 4,400 คนขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวแล้วครับสำหรับงานคอสมอสในวันนี้ยี่ไปสนุกกันเถอะพรุ่งนี้6โมงเย็นเจอกันนะครับมีไลฟ์คาวดาวด้วยรอฟังด้วยนะเดี๋ยวไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะจุบุจุบจุบ